ครับวันนี้เรามีอะไรครับเราสั่งอะไรมาหลอดไฟหลอดไฟที่เปลี่ยนสีได้หรอใช่หลอดไฟอะไรครับยี่ไลท์ใช่ไหมยี่ไลท์ LED Block 1S Color เปลี่ยนได้16ล้านสีรองรับอะไรบ้างนี่รองรับ Google Assistant รองรับ Apple อะไรเนี่ย HomeKitกำลังไฟ 8.5 วัตต์ตั้งสเกดูเปิดปิดรีโมทได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ต้องการฮับด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขั้นตอนการติดตั้งจะเป็นยังไงแล้วแสงที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ต้องเชื่อมต่อใช่ครับแรงนะครับเรากรีดจับแน่ๆนะครับโอเคแกะได้ไหมนอนมันลงมาเฮ้ยผิดด้านไม่งั้นหลอดไฟหล่นไปดึงมาโอ้มีอะไรบ้างมีแค่ตัวหลอดไฟโอ้หนักจังเลยคู่มือไม่หนักจังเลยมีน้ำหนักจังเลยมีคู่มือนะครับระวังหลอดไฟหล่นนะครับไหนดูสิเสียงอะไรครับเสียงม้าหลอดไฟโอ้ก็หนักเหมือนกันพลาสติกพลาสติกพลาสติกเดี๋ยวเราไปแนะนำวิธีการเชื่อมต่อกันหลังจากที่เราไขเข้าไปนะครับขั้วจะเป็นขั้ว E27 แบบนี้แหละพอไขเข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องทำการเปิดปิดไฟ5ครั้งพอหลังจาก5ครั้งแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปมานะครับนั่นหมายถึงว่าโหมดมันพร้อมที่จะให้แพริ่งแล้วไปลองดูกันครับจากที่มันมีการเปลี่ยนสีแล้วแล้วมันจะกลับมาสู่สีที่เป็นวอร์มไวท์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแอปดูกันว่ามันจะขึ้นว่ายังไงจากนั้นเราเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชันยี่ไลท์ถ้าไม่มีในเครื่องก็ดาวน์โหลดได้เลยบน App Store และ Play Store นะครับอันนี้มีอยู่แล้ว1ดวงนะครับมันตอนแรกเริ่มต้นมันจะมาที่ซีนเราเปลี่ยนมาเป็น device กดบวกครับ add device ของเราอันนี้เป็นรุ่นต้องเป็นนี่ color buff โอเคเราทำแล้วนะครับเราก็เชื่อมต่อ wifi อันนี้เขาจะเจอ1อันนะครับกด next ครับตอนนี้ตัวไฟดวงที่เรากำลังทำการเชื่อมต่อมันจะเป็นแสงวูบวับวูบวับนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อเลยตั้งชื่ออะไรก็ได้อันนี้ผมตั้งเป็น living หลังซ้ายกดดันครับเรียบร้อยขึ้นมาแล้วโอเคถ้าเรากดปิดปุ๊บมันต้องดับเปิดปุ๊บมันต้องมาอย่างนี้นี่เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเรื่องของการกรุ๊ปกันว่าเราจะรวมยังไงให้มันใช้ในห้องเดียวกันได้4ดวงโอเคครับจากนั้นนะครับเรามาสร้างห้องเพื่อจะบรรจุเอาหลอดไฟทั้ง4ดวงนี้ไปอยู่ในนั้นเราก็มาที่รูม create room ครับเราจะเอาเป็นอะไรดีสมมติเป็น living room living room ครับเราเลือกเลยครับกรุ๊ปนี้เลยจะอยู่ใน living room กดดันเข้าไปครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราจะสามารถควบคุมหลอดไฟทั้ง4ดวงให้เป็นไปตามการตั้งค่าในแนวเดียวกันได้ทั้งหมดเช่นปิดเปิดหรือว่าปรับโทนสีนะครับส่วนด้านบนนะครับการตั้งค่า
ถ้าแตะตรงรูปที่เป็นตัวรูปตัวปรับตรงมุมขวาบนนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนไอคอนเรื่องของการเปลี่ยนชื่อกับแล้วก็การเข้าถึงการตั้งค่าการควบคุมหลอดไฟทั้งหลายรวมถึงตรงนี้นะครับ Add Siri Shortcut สามารถสั่งผ่าน Siri ได้ด้วยโดยที่ว่าเราจะแตะเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์ข้อความว่าเราจะให้พูดว่าอะไรเช่นเปิดไฟนะครับและอันล่างคือปิดไฟก็ใช้คำว่าเปิดไฟหรือปิดไฟห้องนั่งเล่นกลับมานะครับตรงส่วนที่เป็นลูกศรชี้ไปทางขวาเล็กๆด้านบนขวานะครับแตะเข้าไปตรงนี้เขาจะมี recommend มาเขาจะจัดแพทเทิร์นให้เลยว่าจะปรับสีเป็นแนวไหนนะครับอย่าง sunlight ก็จะเป็นออกส้มๆ night mode ออกชมพูนะครับพวก datingโรแมนซ์นี่ก็จะเป็นออกสีม่วงๆเหลือบๆนะครับไม่สว่างหรือถ้าเป็นตรงสีขาวอันนี้ถ้าอยู่ตรงกลางมันก็จะเป็นหม่นๆหน่อยถ้าไปทางนี้ก็เป็นทางวอร์มไวท์แต่ถ้าทางด้านขวาบนจะเป็นเดย์ไลท์นะครับแสงขาวแล้วก็ข้างล่างอันนี้จะเป็นเรื่องของความสว่าง100ก็คือสว่างที่สุดนะครับ100สว่างที่สุดนี้จะเป็น800ลูเมนครับแล้วก็มาส่วนของคัลเลอร์ตรงนี้นะครับเราลากไปเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตามที่เราลากไปเลยครับส่วนต่อมาเป็นโฟลว์โหมดตรงนี้เนี่ยหมายถึงการที่จะให้เปลี่ยนไปตามสีที่ต้องการนะครับอย่างเงี้ยแสงมันจะเปลี่ยนละมันจะรันไปเลยก็คือเริ่มจากรันสีเหลืองสีเขียวสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เช่นสมมติว่าเราเป็นเทศกาลคริสต์มาสเราจะเอาแดงกับเขียวสลับกันอันที่1ก็เลือกเป็นแดงอันที่2เขียวอยู่แล้วแต่มาอันที่3เลือกเป็นสีแดงอันที่4เลือกเป็นสีเขียวครับข้างล่างก็เป็น flow speed นะครับเป็นความเร็วในการที่จะเปลี่ยนแล้วก็เป็นเรื่องของความสว่างนะครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นแดงเขียวแดงเขียวแดงเขียวแบบนี้ครับอันนี้เป็นลูกเล่นครับผมก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับในการควบคุมถ้าเราเข้ามาอยู่ในโหมดของ device นะครับเราแตะเข้าไปในรูปหลอดไฟตรงนี้เนี่ยเรากดด้านขวาล่างนะครับลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยมันมีเมนูเพิ่มขึ้นอีกเอาหลักๆนะครับก็จะมี favorite อันนี้คือเราตั้งค่าไว้ว่าเราจะจำให้เป็นแบบไหนไว้หรือ color picker คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาโทนสีไหนเป็นสีที่จะให้หลอดไฟเปลี่ยนนะครับตัวอย่างเช่นเราจะเอาสีออกครีมเราก็กดชี้ตรงนี้แล้วกด apply พอ apply ปุ๊บหลอดไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีนั้นนะครับหรือว่าเราสามารถเลือกที่มุมขวาบนเกี่ยวกับการเอาภาพสีของภาพนั้นน่ะบางจุดมาใช้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ timer ครับอันนี้เกี่ยวกับการตั้งเวลาให้มันปิดหรือเปิดเช่นอีก15นาทีให้มันปิดอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเป็น schedule เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเปิดปิดให้เป็นช่วงเวลานะครับมันจะมีการใช้ครั้งเดียวหรือว่าทำเป็นประจำทุกๆวันหรือว่าเป็นจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเป็น custom ก็จะเลือกได้เช่นเราอาจจะเอาแค่วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับให้มันเปิดเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ turn on เวลากี่โมง turn off กี่โมงใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนซีนได้ไปเลือกซีนที่เราเซตไว้ข้างต้นได้เลยครับกลับแล้วก็อันนี้เลยครับอันนี้เป็นทีเด็ดเลยคือตรงนี้เนี่ยเป็น music flow แต่ทีนี้ผมใช้แคปหน้าจออยู่เป็นวิดีโอก็เลยไม่สามารถทำงานตรงนั้นได้นะครับไอ้ Music Flow ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนโทนสีของไฟตามเสียงเพลงเป็นจังหวะได้เหมาะกับสายปาร์ตี้ครับครับแล้วก็เฟิร์มแวร์ครับตอนนี้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับกดติดตามและเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ